วัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงลูกเล่นของกล้องขั้นพื้นฐานในโทรศัพท์ Vivo Y17 กันเอาแบบพื้นก่อนนะเพราะรู้สึกว่าลูกเล่นเยอะต้องทำหลายคลิปเพราะคืนพูดคลิปเดียวคุณคงจะพูดกันสักชั่วโมงหนึ่งมั้งโหรู้สึกเยอะเหลือเกินมาเราไปดูลูกเล่นขั้นพื้นฐานเวลาเราใช้กล้องคือเวลาเราเปิดกล้องปั๊บมีอะไรให้เรากดเล่นบ้างบอกตรงๆบางอันก็ไม่รู้มีทำไมไม่รู้เหมือนกันบอกกันง่ายๆอย่างนี้เลยแต่ก็มีให้คุณดูก็แล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะเมื่อเราเข้ามาในกล้องเนี่ยอย่างแรกที่เราเห็นเลยก็คือแฟลชสามารถเปิดเป็นออโต้เปิดเลยนะอันนี้เปิดไว้ใช่ไหมแล้วก็เปิดแบบออโต้แล้วก็ปิดไปเลยพี่ปิดได้ไหมอ่ะนี่เนี่ยกดปิดโอเคเขาก็จะมีให้เราเลือกเพราะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างถ่ายแบบนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้แสงแฟลชหรอกแต่เวลาเราเปิดออโต้แล้วเราถ่ายไปบางทีมันฉายแฟลชลงไปแล้วภาพมันดูไม่ได้เรื่องเลยพูดตรงๆเราก็มีความรู้สึกว่าชอบให้ปิดมากกว่าเพราะว่าเราชอบภาพที่เห็นน่ะว่าอันนี้แล้วแต่หรือบางทีมันมืดจริงๆเราควรจะเปิดเราจะได้เปิดเองมันดีกว่าผมชอบอย่างนั้นนะอ่ะแล้วก็จะมี HDR เป็นภาพลักษณะไฮดงไฮเดฟอะไรของเขาเนี่ยนะอันนี้ไม่รู้จริงๆและที่สำคัญเนี่ยไอ้ปุ่มนี้เนี่ยนะไลฟ์สดอะไลฟ์โฟโต้ไม่ใช่ไลฟ์สดไลฟ์โฟโต้คืออะไรเหรอผมไม่เข้าใจมันต่างกันตรงไหนพอกดแล้วต่างกันตรงไหนอะอันนี้บอกตรงๆไม่รู้ไปลองเล่นดูกันแล้วกันแต่บอกให้รู้ว่ามีอีกอันนึงอ่ะกดลงไปตรงนี้เขาก็จะบอกว่าภาพมันเป็นมุมกว้างขึ้นดูสิเห็นรองเท้าแตะเลยโคตรมองอันนี้มันเป็นกล้องแบบ3ตัวน่ะคือโทรศัพท์ Vivo Y17 เครื่องนี้เนี่ยเขามีเลน3เลนอันนี้ใช้ให้ครบฟังก์ชันก็คือมากดตรงเนี้ยมันก็จะใช้เป็นฟังก์ชันแบบมุมกว้าง3เลนแต่เวลาภาพที่เราเห็นน่ะเวลาเรากดลงไปอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่ามันกว้างไปไหมแต่จะเอาให้คุ้มแล้วใช้ให้คุ้มก็ควรจะใช้ใช่ไหมอันนี้เป็นลักษณะการใช้แบบ3เลนและก็อันนี้เรามากดดูอันนี้โอ้โหพอกดแล้วขาวเชียวนี่อันนี้เอาไว้ถ่ายคนในระยะ2เมตรคือตัดโฟกัสไว้ให้คุณเลยคุณก็ยืนเนี่ยมันห่างประมาณ2เมตรเวลาถ่ายมันก็จะชัดที่สุดคือมันจะสมบูรณ์ไม่ต้องมานั่งโฟกัสกันบ่อยๆคือมันโฟกัสให้เราเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดถ่ายระยะใกล้มันก็จะไม่ชัดไงเพราะฉะนั้นเป็นออโต้ซะมันก็น่าจะดีใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นฟิลเตอร์มีไว้ทำไมของที่วางมันไม่เป็นสีอ่ะแล้วก็อันนี้คุณก็ลูดดูมันจะมีฟิลเตอร์สีต่างๆเนี่ยสีมาการองสี 1,970 เก่าขนาดนั้นเลยเหรอประมาณว่าขึ้นเขียวแล้วอ่ะพี่ของที่เห็นยังไม่เขียวขนาดนี้แต่ขึ้นเขียวแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแบบอบอุ่นแบบหอมหวานอะไรอย่างเงี้ยคือมีฟิลเตอร์เข้าไปสักหน่อยดึงให้ภาพมันมีมินด้วยนะอันนี้ก็ไปเลือกเล่นเอากดย้อนกลับมันก็จะปิดอันนี้เลือกเล่นเอาได้เลยเพราะว่าบางครั้งเราถ่ายรูปในบางสถานการณ์อ่ะเราอยากให้ภาพมันดูออกเก่าๆก็1,970อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากให้ภาพมันดูอบอุ่นดูสีสันแปลกตาออกไปเราก็สามารถใช้ฟิลเตอร์เข้ามาใช้งานได้ว่าก็โอเคดีนะหรือไปทำในอัลบั้มก็ได้ไหมหรือไปทำในแกลเลอรี่ก็ได้ไหมหรือยังไงอันนี้เขามีให้คุณทำจากกล้องเลยมันก็สะดวกดีแต่ว่าเวลาใช้งานจะรู้สึกเสียเวลาไหมบางทีไปยืนรอถ่ายได้ยังเดี๋ยวก่อนหาฟิลเตอร์ก่อนเดี๋ยวก่อนหาฟิลเตอร์ก่อนนี่แหละแล้วมันสับไปสับมามันก็รู้สึกลำบากใช่ไหมมีความรู้สึกว่าไปทำในแกลเลอรี่เนี่ยสะดวกกว่าไปทำที่หลังสะดวกกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็น
ป็นพื้นฐานและอีกอันนึงก็คือนาฬิกาอันนี้เป็นนับถอยหลังถ้าคุณมาเลือกอ้าวเดี๋ยวนาฬิกาเราไปไหนละนาฬิกาให้เลือกตรงนี้เนี่ยเป็นการตั้งเวลาที่จะกดชัตเตอร์ 3S ก็คือ3วิ 5S ก็คือ5วิถ้าเกิดเราเลือก3วิเนี่ยเวลาเราถ่ายลงไปมันก็จะนับ1 2 3แล้วก็ถ่ายมีประโยชน์อะไรอันนี้เนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเวลาเราเอานิ้วเรากดลงไปบนชัตเตอร์ในเครื่องโทรศัพท์เนี่ยมือเนี่ยมันจะสั่นเข้าใจไหมมือมันจะสั่นแล้วเมื่อมือมันสั่นแล้วเนี่ยภาพที่ออกมาความคมชัดมันก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เป็นสมัครเล่นสักนิดหนึ่งเนี่ยนะใช่ไหมไม่ใช่มืออาชีพมือโปรที่ก็โอ้โหถ่ายโจ้นิ่มเจ๊อะไรเงี้ยนะเรามีความรู้สึกถ่ายทีไรก็ภาพเบอร์ทุกทีเลยไม่ชัดเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ฟังก์ชันนี้ให้มันแตะปุ๊บแล้วอีก3วิแล้วค่อยถ่ายแล้วเราทำมือนิ่งๆไว้ภาพเนี่ยจะออกมาคมชัดและสวยงามกว่าที่คุณเอานิ้วกดชัตเตอร์แล้วถ่ายในทันทีเพราะว่ามือคุณสั่นไงเข้าใจความหมายไหมอันนี้เป็นฟังก์ชันสำหรับคนที่เวลาถ่ายรูปแล้วมันไม่ค่อยชัดแล้วภาพเบลอๆตลอดเนี่ยอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ดีเพราะว่าเอามาใช้งานแล้วมันจะได้ภาพคมชัดไงพี่เอาง่ายๆเลยอีกอันที่น่าสนใจก็คือเวลาเราเข้าไปที่กล้องหน้าเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งโผล่ขึ้นมาก็คืออ่ะเดี๋ยวเบลอเชียวฟังก์ชันนี้นี่กดเข้าไปจึกมันจะบอกว่าอุปกรณ์หน้าชัดหลังเบลออันนี้ข้างหลังภาพข้างหลังคุณจะสังเกตว่าโอ้โหมันเบลอจริงๆเบลอไปเลยอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่มีในกล้องหน้าแต่กล้องหลังไม่มีฟังก์ชันนี้สำหรับคนที่ชอบหน้าชัดหลังเบอร์แล้วบางทีก็ถามมาหน้าชัดหลังเบอร์ทำที่กล้องหน้าหลังได้ไหมมันทำไม่ได้ถ้าทำได้เหมือนกันแต่ต้องไปแบบมือโปร ต้องไปเข้าไปตั้งค่าระดับฟังก์ชันมือโปรค่อยไปเล่นกันต่อไปในอนาคตต่อไปในคลิปต่อไปก็แล้วกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ